1 2 3สวัสดีนะครับนันยองอาเซโยนีเหาสารามบริกุมกูดมอร์นิ่งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันประจำในวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2563แรม1ค่ำเดือน6ปีชวดนะครับวันนี้สามารถทำการมงคลได้จะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับ โอเคนะสำหรับใครที่เพิ่งมาเห็นคลิปดูดวงชะตาอาจารย์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเวลาอัพคลิปอะไรไปแล้วก็จะแจ้งเตือนไปยังคุณทันทีเลยและถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์นะครับก็ดูตามรายละเอียดบนหน้าจอได้เลยนะโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาสนะครับดูดวงชะตาตามวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับนะดูตามเวลาหาลัคนานะครับอุปนิสัยใจคอนะของเจ้าชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคมาถึงสำหรับผู้ที่ความฝันในแรม1ค่ำความฝันในแรม1ค่ำความฝันจะเป็นจริงตามคำตำนายนะครับก็ถือว่าดีฝันให้มันดีเข้าไว้คุณจะประสบผลความสำเร็จนะครับนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากนะถ้าใครยังไม่นุ่งผ้ารีบไปนุ่งผ้าซะแล้วจะแก้ผ้าทำไมนะไม่อายเจ้าทีเจ้าทางผีบ้านผีเรือนเหรอไปใส่เสื้อผ้าซะสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกข์ทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ทาไปเลยถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะคุณจะมีโชคลาภความสำเร็จที่ดีในดวงชะตานะครับมาถึงเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะครับเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่71ช่วงชะตาของท่านในช่วงนี้ขอให้รักษาความดีความซื่อสัตย์เอาไว้นะครับความขยันหมั่นเพียรนะหนักเอาเบาสู้นะครับจะทำให้ท่านได้ประสบผลความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานและการเงินด้วยนะครับความคาดหวังนะครับขอให้ท่านมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงสิ่งที่ท่านคาดหวังจะประสบผลความสำเร็จความรักของท่านก็ราบรื่นดีมีความสุขต่างฝ่ายต่างก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้นะครับคุณต้องขยันขันแข็งมีจิตใจที่มุ่งมั่นอดทนนะครับจะทำให้คุณประสบผลความสำเร็จได้รับผลตอบแทนที่ดีในด้านการงานนะครับหากท่านกำลังมองหางานทำอยู่นะขอให้ท่านอดทนรอนะครับท่านจะได้งานทำตามที่ท่านต้องการคะแนนสอบของท่านในวันนี้ถือว่าดีมากนะครับถ้าคุณจะไปสอบหรือนัดมีการเกณฑ์การนัดหมายอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับมาถึงดูตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับประจำในวันพฤหัสบดีนี้ผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์เนี่ยดาวเสาร์เป็นการละเกณีสัญจรไม่ดีและไม่ควรใส่สีดำไม่ควรไปงานศพนะครับเพราะว่าดาวเสาร์ว่าทุกข์อยู่แล้วคุณยิ่งไปใส่สีดำยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องใส่เสื้อผ้าสีสันให้มันฉูดฉาดนะครับใส่ไปเลยสีแดงแรงฤทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเสาร์อยู่ที่ไหนเนี่ยคุณระมัดระวังตัวไว้นิดนึงนะครับชาวลัคนาราศีมังกรวันนี้เสาร์คุณเป็นกาลีนะอย่างน้อยๆนะมีดบาดกระดาษบาดอย่างมากไม่อยากจะพูด เดี๋ยวจะเป็นการแจ้งกันนะอย่างน้อยๆมีดบาดกระดาษบาดแล้วกันนะครับคนที่ดีสุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีโชคลาภที่คุณได้มาเนี่ยนะครับจะได้อย่างรวดเร็วด้วยมาเร็ว
นะครับเพราะดาวทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เดินเร็วนะครับเพราะว่าเป็นธาตุไฟนะเป็นคู่ธาตุกับดาวเสาร์นะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยการเคลื่อนที่เนี่ย2 ปีครึ่งแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยเดือนหนึ่งนะครับจะเร็วกว่าหน่อยนึงมาเร็วไปเร็วไหมแต่เสาร์เนี่ยมาช้าแต่อยู่นานนะครับแต่มันก็แตกต่างกันนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคุณจะมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ถิ่นฐานความเป็นปึกแผ่นนะครับมูลละหมายถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเงินทรัพย์สินเงินทองได้นะครับถ้าจันทร์อยู่ตรงไหนนี่คุณเตรียมได้เงินเลยนะครับเงินจากอะไรจากเราไม่ทิ้งกันตลอดไปก็ได้ใช่ไหมต่อมาคุณที่เกิดในวันอังคารนะครับคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นได้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับต้องอดทนนะเพิ่งกินข้าวอืดๆแล้วเนี่ยท้องก็อืด ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับคุณจะรับการสนับสนุนอุปถัมภ์ความชูที่ดีนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับคุณจะมีความรู้ความสามารถวิชาการเพิ่มมากขึ้นคนรอบข้างหรือคนที่สังคมที่คุณคบหาอยู่ส่วนมากก็จะเป็นนักวิชาการมีความรู้ความสามารถนู่นนี่นั่นนะครับเพิ่งนึกออกก็เนี่ยมีคนพิมพ์ในคอมเมนต์บอกว่าพระคาถาที่อาจารย์ได้ให้ในคลิปของดูดวงรายเดือนพฤษภาคมจดไม่ทันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเดี๋ยวรอเดือนมิถุนาแล้วกันเดี๋ยวจะพิมพ์ให้นะครับแล้วก็ให้อ่านกันนะว่าพระคาถาว่าอย่างไรนะครับแค้วคาดปลอดภัยครอบจักรวาลนะครับรวมถึงโชคลาภด้วยเช่นกันนะนะโมพุทธายะนามพทาจะแปลกษานาชาริติมาอูพุทโธพุทธังนักันตังอนาพุทโธนะโมพุทธายะอูตังอันโทนะโมพุทธายะถือว่าดีนะครับคือพระฐานนี้ใช้ได้สารพัดเลยนะครับเมื่อคุณจะไปทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดีนะก็ไม่ควรทำเลยและรอดใต้ราวตากผ้าเห็นไหมคืออะไรที่มันไม่ดีอ่ะนะก็ล้างเคราะห์ได้นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทำในสิ่งนั้นได้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนระมัดระวังโรคพยาธิต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดนะแล้วก็โรคเวรโรคกรรมด้วยนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกนะระมัดระวังจะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีม่วงสีม่วงไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีแดงแรงฤทธิ์สีบานเย็นแล้วก็สีเขียวได้นะครับอัญมณีก็ทองคำวันนี้ถ้าคุณติดทองคำเดี๋ยวคุณจะมีโชคลาภมากเลยเวลาถ้าคุณไปซื้อลอตเตอรี่นะคุณเอาทองแท่งเนี่ยแต่แท่งยิ่งใหญ่ยิ่งดีใส่กระเป๋าเสื้อแล้วก็ไปหยิบซื้อลอตเตอรี่คุณจะถูกลอตเตอรี่นะครับมีโอกาสถูกสูงนะทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้ก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้นะครับมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์กันอย่างรวดเร็วเลยดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับอิทธิพลก็จากดาวพระจันทร์นะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพระจันทร์เนี่ยจะติดลูกพิษก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะพอแล้วติดไปถึงกี่โมงนะครับติดไปถึง7 โมงเช้าแป๊บเดียวนะเพราะฉะนั้นก่อนเรามาระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับเรื่องเดือดร้อนทำอะไรโดยความไม่ประมาทแล้วกันนิดๆหน่อยๆนะครับพอ7 โมงเช้าไปก็ดีขึ้นในวันนี้ก็จะมีพระจันทร์เพลนดาวพระจันทร์จะเพลนในเวลา17:59 นในวันนี้นะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณรอติดตามคลิปผ่าดาวย้ายราศีนะครับ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะตอนนั้นที่อาจารย์ทำไปแล้วมันหายไปนานนะเดี๋ยวงวดนี้มาใหม่จัดชุดใหญ่นะครับดาวอาทิตย์ย้ายนะครับราศีคุณเตรียมติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยทั้ง12 ราศีนะครับแล้วก็ข้อมูลอะไรอีกเยอะแยะ
นะร้อนนิดนึงแล้วก็จะบอกเลขนำโชคเลขโชคลาภในคลิปนี้ด้วยนะครับวันสองวันนี้นะคุณรอนิดนึงใจเย็นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลงให้นะอาจจะลงในช่วงพระจันทร์เพ็ญนี่แหละเราดูเลิกดูยามเลยนะเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับแล้วดาวพระจันทร์นะครับก็อยู่ที่ราศีตุลเล็งชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็มีโอกาสที่จะมีลาภปากการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับดาวจันทร์อยู่ที่ราศีตุลเนี่ยทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับมีความสง่าราศีเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปนะชาวลัคนาราศีตุลนะครับคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีนะประสบผลความสําเร็จไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงระยะเวลานี้และคู่ของคุณก็เป็นคนที่อารมณ์ดีด้วยนะครับในดวงชะตาอารมณ์แปรปรวนอีกต่างหากนะคู่ของชาวลัคนาราศีตุลนะครับแปรปรวนขึ้นๆลงๆประมาณนี้นะก็ให้คุณดูแลรักษาสุขภาพด้วยวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องทุกอกทุกใจอะไรสักอย่างนึงนะครับในเรื่องงานเรื่องการแต่การเงินที่คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะประสบผลความสําเร็จนะครับส่วนในด้านความรักของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะในดวงชะตานะครับหรือในเรื่องความรักเนี่ยทายก็ทายพอประมาณก็พอไม่ต้องทายอะไรเยอะมากมายนะครับไม่ได้เหมือนไพ่นะทายยาวคนละเรื่องกันนะครับโหราศาสตร์ไทยโลกสุริยาสเนี่ยนะความรักก็พอประมาณนะครับพอเข้าใจได้ง่ายๆนะความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับความรักเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากที่สุด นะครับในดวงชะตาโอเคต่อมาถึงชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยในดวงชะตาในเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับการงานของคุณเนี่ยนะบอกได้เลยชาวราศีเมษเสาคุณไม่ดีงานคุณจะมีปัญหาอุปสรรคเสียเพราะฉะนั้นจำไว้เสียให้มันเสียไปเดี๋ยวมันจะมีสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นโชคลาภและความสำเร็จให้มันเสียไปเลยให้มันเปลี่ยนแปลงไปเลยในเรื่องงานคุณนะครับส่วนในเรื่องการเงินเราต้องระวังนิดนึงการใช้เหลี่ยมนู่นนี่นั่นหรือเอาหวังผลประโยชน์คุณมากเกินไปนะครับในด้านความรักก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้ชาวราศีเมษวันนี้ได้ฟับดีไฮโดรแพนเอ๊ะไม่ใช่ดีไฮพิสเทปโอ้เห็นไหมนะครับวันนี้ชาวลัคนาราศีเมษนะในดวงชะตาของคุณนะครับอาจจะมีอารมณ์ขึ้นลงอารมณ์แปรปรวนนะแต่คุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเพราะดาวจันทร์เล็งลัคนานะครับคุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภกล้องมันไม่โฟกัสนะหรือว่าตาจามันลายอ่ะชาวราศีพฤษภนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคุณจะต้องทำงานจะต้องสนุกกับการทำงานต้องร้องรำทำเพลงต้องมีความสุขนะครับจะทำให้ดวงชะตาคุณดีการเงินจะมีโชคลาภเข้ามานะครับความรักก็มีความสุขดีนะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนรักคู่ของนะชาวราศีพฤษภวันนี้ได้ฟับ9ถ้วยนะครับในดวงชะตาคนที่ทำธุรกิจการค้าการขายนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะจะมีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในด้านการงานขอให้คุณใส่ใจในการทำงานนะครับคุณจะประสบผลความสำเร็จการเงินคุณสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลผลิตได้เป็นอย่างดีส่วนในด้านความรักเครียด
คิดมากปวดหัวนะครับชาวราศีเมถุนที่คุณได้ฟับ6ไม้เท้านะครับในดวงชะตาเนี่ยคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมได้รับชัยชนะนะครับวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีข่าวคราวที่ดีเข้ามานะชาวราศีเมถุนนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎการงานวันนี้คุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งการเงินมีรายได้เข้ามานะครับถ้าคุณจะได้เงินจะได้ช่วงตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงนะครับถึงจะได้นะในดวงชะตาส่วนในเรื่องความรักมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับคนรักเก่าๆนะชาวราศีกรกฎวันนี้ได้ฟับอัศวินถือดาบ นะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยระมัดระวังอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงขับรถบนขับรถก็อย่าขับเร็วนะครับบนท้องถนนเจออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์การงานวันนี้จะมีปัญหาอุปสรรคหรือจะมีมรสุมอะไรซึ่งพัดผ่านเข้ามาคุณก็เตรียมตั้งรับได้เลยนะครับแต่การเงินคุณมีความมั่นคงดีอยู่แล้วนะไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับในเรื่องการเงินของคุณ ส่วนในด้านความรักคุณก็จะมีโชคลาภมีโอกาสได้รับมีความรักใหม่ๆเข้ามานะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์วันนี้คุณได้1ถ้วยนะครับคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จมีโอกาสได้กินของอร่อยๆนะครับมีคนนําของให้คุณนะอาจจะเป็นโชคลาภก็ได้ก่อนถึงกันกินน้ําก่อนเจ๊จุ้ยไอยังเลยไอทําไมI love you คนชอบกินน้ำเย็นอย่างเงี้ยนะกินน้ำแข็งน้ำแข็งกินทุกวันน่ะน้ำแข็งกินทุกวันไอ้ทุกวันต่อมานะชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันนะครับในดวงชะตาในการทำงานคุณก่อนระมัดระวังรอบคอบทำอะไรก็ไม่ประมาทมีความละเอียดถี่ถ้วงดีระมัดระวังนะครับถือว่าปลอดภัยส่วนในเรื่องการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะความรักนะครับก็ดูแลเอาใจใส่กันดีนะในดวงชะตาชาวราศีกันวันนี้คุณได้ฟับ10ถ้วยครับวันนี้บอกได้เลยคุณจะมีความสุขในครอบครัวนะชาวลัคนาราศีกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลนะครับในดวงชะตาเงินเข้าวันนี้คุณจะเงินเข้าทั้งวันมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีงานก็จะเยอะด้วยนะครับให้ระมัดระวังนิดนึงในด้านสุขภาพนะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนในเรื่องการเงินนะครับระมัดระวังนิดนึงถ้าคุณค้ากำไรเกินควรหรือทำอะไรในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะการหลีกเลี่ยงภาษีต่างๆไม่ค่อยเป็นผลดีเลยนะครับส่วนในด้านความรักคุณจะประสบผลความสำเร็จในรับชัยชนะนะครับชาวราศีตุลวันนี้คุณได้ฟับ The Hermit ดวงชะตาคุณนะครับในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะคุณจะที่จะอยู่คนเดียวนะครับคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นไปนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนะครับในเรื่องการทำงานของคุณเนี่ยยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะครับบริวารก็ช่วยเหลือในด้านการงานที่ดีการเงินวันนี้รายได้เข้าน้อยไม่ค่อยเท่าไหร่ความรักไม่ค่อยสมหวังในวันนี้นะครับชาวราศีพิจิกวันนี้คุณได้สามเหรียญคุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องการงานนะครับขอให้คุณทำให้เต็มที่เลยนะจะมีคนติดต่อมานะครับเรื่องงานต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเตรียมรอรับการติดต่อสื่อสารในด้านการงานได้เลยนะครับหรือเกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์การติดต่อเกี่ยวข้องกับรถยนต์นะครับการเงินก็มีเรื่องทุกข์อกทุกข์ใจมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับในด้านความรักระมัดระวังอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงอาจจะเดือดนะไม่รู้เดือดอะไรถ้าคุณเดือดมากก็ไปปิดแก๊สเท่านั้นเองเห็นยากเลยนะชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟับจัสติกนะครับ
ในดวงชะตาคุณเนี่ยนะคุณวันนี้คุณอาจจะมีอยากได้เหตุผลอยากได้คําตอบใช้ความคิดนะครับคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นหรือคุณอาจจะเตรียมเอกสารสัญญานิติกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ได้นะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรนะครับในการทํางานวันนี้คุณจะมีเกณฑ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมในเรื่องการงานใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมการเงินระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับจะมีปัญหาอุปสรรคส่วนความรักคุณจะมีความสุขกับคนรักคู่ครองชาวราศีมังกรนะครับ ชาวราศีมังกรวันนี้คุณได้ฟับราชาถือถ้วยนะครับวันนี้คุณจะมีโชคลาภความสำเร็จที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนส่งเสริมดวงชะตาคุณดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมนะครับวันนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยในการทำงานบอกได้เลยคุณจะเหนื่อยก็ต้องอดทนนะในเรื่องการทำงานต่างๆส่วนในด้านการเงินมีรายได้เข้ามานะครับความรักของคุณรู้สึกว่าคุณจะหวังในเรื่องผลประโยชน์มากจนเกินไปนะครับในด้านความรักของคุณนะชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟับเดือนไฮโลแพนนะครับดวงชะตาคุณวันนี้ให้คุณไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเหลือด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนการงานวันนี้มีลูกค้าติดต่อเข้ามามีออเดอร์เข้ามานะครับการเงินก็มีรายได้เข้ามาที่ดีด้วยส่วนในด้านความรักมีความสุขดีนะครับชาวลัคนาราศีมีนวันนี้ได้ฟับสี่เหรียญนะครับในดวงชะตาเนี่ยถ้าคุณทำธุรกิจเนี่ยก็จะมีรายได้เข้ามาที่ดีนะครับคุณเป็นคนที่มีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนขี้เหนียวด้วย นะก็ถือว่าจะมีรายได้เข้ามานะครับโอเคนี่คือคำทำนายปีกรโดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้ง12ราศีถ้าใครสนใจที่ดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อแอดไลน์มาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับซาลามิดา